คำที่บอกว่าเปลี่ยนศรัทธาเป็นทุนครับเปลี่ยนความคิดเป็นอำนาจของทรัพย์เนี่ยมันยังไงพี่คือในเมื่อคืนที่ผ่านมาเราคุยกันไปถึงเรื่องความคิดคืออะไรใช่ไหมความคิดคือการคิดการคิดและการคิดตัวนี้คืออำนาจอำนาจของการอะไรล่ะคืออำนาจของการค้นหาเหตุและผลจริงๆแล้วความคิดคืออำนาจของการค้นหาเหตุนะไม่ใช่ผลหาเหตุก่อนเพราะว่าผลมันเจออยู่แล้วเราแค่สร้างเหตุมันก็จะนำไปสู่ผลใช่เพราะทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้สองตัวนี้เท่านั้นเหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลทั้งหมดเลยเขาก็สร้างเหตุกันใช่แล้วทุกอย่างที่เราเห็นนี่ที่อันเป็นผลทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีเหตุงั้นเวลาจะไปแก้ผลก็ไปแก้ไม่ใช่ไปแก้ผลเมื่อต้องไปแก้เหตุไปแก้เหตุเพื่อจะเปลี่ยนแปลงผลใช่ถ้าไปแก้ที่ผลก็เท่ากับสร้างเหตุใหม่แล้วความคิดมีอำนาจเนี่ยดังนั้นเนี่ยการในสังคมโบราณเนี่ยเขาก็กลัวคนมีความคิดใช่ไหมใช่อันนี้เรื่องจริงไหมพี่ว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าโอ้โหไอ้ผู้ปกครองสมัยโบราณนี่มักไม่ค่อยแบบอยากให้คนแบบมีความคิดมีความรู้อะไรมากมายเพราะถ้ามันรู้มากคิดมากปุ๊บเนี่ยมันปกครองยากเพราะฉะนั้นคนที่กลัวความคิดคือคนไม่มีความคิดคนกลัวความคิดคือคนไม่มีความคิดเข้มอ๋อมันเป็นเรื่องจริงนะเลิกแล้วคนที่มีความคิดเขาก็จะรู้ทันทีเลยว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับความกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวครับอืมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนมีความคิดคือความกลัวคนมีความคิดมีความกลัวไหมคนที่มีความคิดไม่มีความกลัวเพราะเขารู้เหตุของผล จึงสามารถจัดการกับเหตุได้ใช่จึงไม่ความกลัวเป็นผลของมันใช่และเป็นมโนด้วยใช่คือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นมโนก่อนใช่นั้นเพราะฉะนั้นความคิดจึงสรุปได้ความตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ามันคืออำนาจแล้วอำนาจเนี่ยมันอยู่เหนือพลังอำนาจอยู่เหนือพลังครับเพราะว่าอำนาจไฟแดงสามารถสั่งให้รถหยุดได้ใช่มีพลังขับเคลื่อนรถยนต์วิ่งมาไฟแดงเปิดปุ๊บครับหยุดครับเพราะนั้นมันจึงต้องเข้าใจว่าอำนาจคืออะไรซะก่อนแล้วในตัวมนุษย์เนี่ยอำนาจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คนมีความคิดจึงมีอำนาจเหนือผู้ไม่มีความคิดเพราะความคิดคืออำนาจเพราะมีความคิดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถควบคุมถูกต้องคนอื่นได้ถูกต้องชักจูงควบคุมครับก็สามารถที่จะควบคุมมนุษย์ผู้อื่นครับให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนได้ใช่เพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงอำนาจชนิดนี้เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงคือมีอำนาจในการเป็นผู้นำทางความคิดใช่แล้วใครที่ไม่มีอำนาจชนิดนี้ก็คือผู้ไม่มีอำนาจทีนี้เนี่ยผู้นำทางความคิดเนี่ยเขาบอกว่าความเป็นผู้นำเนี่ยผู้นำคือผู้ที่มีคนตามคือเป็นผู้ประกาศเป็นผู้นำแต่ไม่มีคนตามไม่ใช่ไม่มีคนสนใจไม่ใช่มันพูดอะไรคนมันไปอีกทางนึงอันนี้ไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่ผู้นำใช่ผู้นำคือผู้มีคนตามใช่แล้วสิ่งที่คู่กับผู้นำคืออำนาจเมื่อมีคนตามเออมันจึงเกิดอำนาจใช่ทีนี้ไอ้การที่มันมีคนตามอ่ะก็แสดงว่าไอ้คนที่เป็นคนนำเนี่ยมันมีเหตุมีผลใช่ไหมใช่เป็นผู้ที่มันมีความชอบธรรมมีเหตุเป็นผลยอมรับใช่ศรัทธายอมรับเลยว่าคนนี้ดีใช่พร้อมจะเดินตามใช่ดังนั้นคนคนนี้ก็เลยกลายเป็นผู้นำใช่เมื่อเป็นผู้นำจึงเป็นผู้มีอำนาจใช่ทีนี้ถ้าคนนั้นมันไม่มีความคิดมันก็ไม่มีคนตามไม่มีคนตามไม่มีคนตามมันก็เป็นคนไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจธรรมชาติมันควรเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเลยเป็นเช่นนั้นเลยเป็นเช่นนั้นเลยแล้วก็ผู้ที่มีความคิดนี่เดี๋ยวความคิดเป็นอำนาจหนึ่งแต่ไม่ใช่อำนาจนี้เป็นที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เออเดี๋ยวว่าอำนาจของความคิดคืออำนาจที่ใช้ในการมองสรรพสิ่งเรียกว่ามองสรรพสิ่งเออแปลว่าสิ่งใดก็ตามอ่ะถ้าถูกมองมาด้วยความคิดมันก็จะทำให้รู้จักสรรพสิ่งอันเป็นผลเนี่ยในเหตุของมันด้วย
พี่พูดอะไรเนี่ยภาษาพี่ยากมากเลยคือเดี๋ยวเวลาผมคุยกับพี่เนี่ยนะผมจะต้องมีต้องใช้การทบทวนขอเวลาในการขบคิดภาษาเออมันย้อนไปย้อนกันมาใช่เพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้2มิติอยู่แล้วคือเหตุกับผลเพราะนั้นผู้มีความคิดจะไม่สรุปที่ผลแต่จะต้องไปเหตุเมื่อเข้าถึงเหตุเรียกว่าประจักษ์เมื่อเข้าถึงเหตุเรียกว่าประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วจึงนำมาประยุกต์ได้ทั้งหมดนี้มาจากอำนาจของความคิดทั้งสิ้นอันนี้เป็นสมการเลยนะใช่สมการเกี่ยวกับมนุษย์เหรอเพื่อจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เหรอแล้วสมการมันคือตรรกะนะน้องจริงไหมสำคัญคือตรรกะตักสำคัญคือตรรกะแล้วพี่เคยได้ยินคำว่าตรรกะวิบัติไหมเคยได้ยินช่วงเนี้ยหนักมากเลยมันมีคำอธิบายก็เป็นคือหมายว่ามันก็เป็นตรรกะแบบนึงนะเป็นสมการแบบนึงใช่เช่นตรรกะวิบัติคือตรรกะวิบัติง่ายๆเลยเช่นไอ้นี่มันโกงแต่ว่าไอ้นี่มันโกงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตรรกะวิบัติง่ายมากเลยเมื่อไปหาที่เหตุแล้วอธิบายผลไม่ตรงกับเหตุตรรกะวิบัติโอเคไม่เอาไหมคือพยายามจะให้มันได้สมดุลสมดุลแต่มันเท่ากับไม่ใช่แต่พอเท่ากับแล้วไม่ใช่แสดงว่ายกตัวอย่างเช่น2บวก2ได้5นี่ตรรกวิบัติเออแล้ว2บวก2ต้องได้4ต้องได้4แต่ถ้าบอกว่าได้5ตรรกวิบัติเออคือถ้าเกิดไปใช้เหตุนะไปพบเหตุแล้วมาอธิบายผลผลปรากฏว่าคำอธิบายนั้นเนี่ยผลออกมาไม่ใช่ก็เป็นตรรกวิบัติคือตรรกวิบัติมักจะไปอยู่ที่ผลก่อนเพื่อจะบอกว่าผลมันควรเท่านี้นะแต่เมื่อไปคำนวณเหตุที่มาปุ๊บมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะเช่นไปขโมยของเอาไปประหารชีวิตใช่อย่างเงี้ยเอ้ยมันความผิดมันไม่ถึงแต่ทำไมคุณแค่ไปขโมยของอย่างเงี้ยไปถึงขนาดไปประหารชีวิตเขาแสดงว่าไอ้ตรรกนี้วิบัติวิบัติเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่ให้วิบัติก็ต้องประจักษ์ก็รู้ความจริงว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีตรรกวิบัติก็เรียกว่าผู้รู้ไม่จริงรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงในเรื่องนั้นแล้วก็ไปใช้เหตุผลในเรื่องนั้นมันอาจจะรู้จริงก็ได้นะแต่ว่ามันบิดอ่ะคือมันมีเดี๋ยวมันมีคนประเภทนี้นะคือรู้ทั้งรู้ว่าว่าไอ้นี้ไม่ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าต้องการผลแบบนี้ก็เกิดข้อที่สองขึ้นมาอีกคือตรรกวิบัติคือการโกหกคือการบิดเบือนบิดเบือนเลยอันนี้คือตรรกวิบัติเพื่อจะสร้างความชอบธรรมใช่ไอ้ความบิดเบือนนี้ที่เป็นตรรกวิบัติก็เพราะไม่สมเหตุสมผลใช่แต่ว่ามันใช้กันเยอะมากในหลายปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะคนที่ผมเรียกว่าเป็นจริงๆเป็นปัญญาชนเหมือนกันนะเป็นคนมีความรู้มีสติปัญญาเป็นคนที่เคยชี้นำทางสังคมได้อธิบายมีเหตุมีผลแต่พอมันถึงโหมดนึงอ่ะถึงภาวะหนึ่งการต่อสู้ทางการเมืองหรืออะไรขัดแย้งในสังคมนั่นแปลว่าเราไปพบอำนาจอีกตัวหนึ่งแล้วที่ไม่ใช่ความจริงคืออำนาจใหญ่อำนาจที่ถูกเรียกว่าตัณหาตัณหาควบคุมมันคืออยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ในความเป็นมนุษย์นี้เราคุยกันมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้เราพบสองอำนาจแล้วครับนะที่แรกเราคุยกันคืออำนาจของความอำนาจของความคิดนี่มันทำไปจนหาฮิกแล้วเห็นไหมฮิกไปฮิกแล้วทีนี้ฮิกตัวนี้นะฮิกตัวนี้ที่ถูกอนุภาคของพระเจ้าอนุภาคพระเจ้าทีนี้ฮิกตัวนี้ฮิกตัวนี้เมื่อไปเจอแล้วว่ามีฮิกจริงนะมันจะเกิดตามอีกตัวคือถ้าเกิดไปเจอฮิกนะไอตัวฮิกตัวนั้นน่ะนะซึ่งเป็นฮิกไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อนุภาคฮิกมันเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่ค้นพบอนุภาคฮิกอนุภาคฮิกนั่นอนุภาคฮิกตัวนั้นน่ะเมื่อพบแล้วมันจะถูกเรียกว่าความรู้จริงไหมเมื่อถูกเรียกว่าความรู้และการนำฮิกออกมาใช้แล้วการนำฮิกออกมาใช้ได้ผลเนี่ยครับเขาเรียกปัญญาซึ่งมันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกอำนาจนึงแยกกันระหว่างผู้ที่มีความรู้กับผู้มีปัญญาเป็นคนละแบบกันคนละแบบกันคือคนมีความรู้คือรู้แต่ยังไม่ได้เอาไปใช้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ผลคนมีปัญญาก็คือสามารถเอาสิ่งที่รอบตัวเนี้ยเอามาประยุกต์ใช้ได้ใช้ได้พอเอามาประยุกต์ใช้ได้กลายเป็นปัญญาเมื่อปัญญาบวกกับฮิก2อันเนี่ยเรียกว่าปัญญานุภาพ อันนี้นักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่คิดอันนี้พี่ว่าไปก่อนนะลูกหยีคิดได้แทนลูกหยีคิดได้แล้วก็พี่จะเรียกตัวนั้นน่ะตัวที่พอเจอฮิกแล้วใช่มั้ยพอเจอฮิกแล้วเอาฮิกตัวนั้นน่ะออกมาใช้อย่างได้ผลพี่เรียกไปก่อนล่วงหน้าเลยพี่ตั้งชื่อไว้เรียกพี่จะเรียกไว้คือก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้คือในวงการวิทยาศาสตร์
มันจะมีคำถามที่เขาเรียกว่าปัจจัยมืดปัจจัยมืดก็คือในทางทฤษฎีเนี่ยมันรู้ว่ามันมีบางสิ่งอยู่นะแต่ไม่สามารถหามันเจอว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันมีปัจจัยนี้อยู่แต่ยังไม่บอกหาตัวไม่เจอยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีอยู่แต่ในทางทฤษฎีในทางสมการอ่ะมันชี้เลยว่ามีสิ่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นปัจจัยมืดปัจจัยมืดนี่พระพุทธองค์เรียกมาก่อนเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่อันนี้เป็นไม่ใช่เป็นคนละอันกันคนละอันไม่พระอวิชชานั่นแหละคือปัจจัยมืดอันเดียวกันเหรออันเดียวกันเลยไม่ใช่อวิชชาของพี่เนี่ยในความเข้าใจผมอวิชชาแปลว่าความไม่รู้จริงแต่ว่าไอเนี่ยมันมีความจริงแต่ว่าเรายังเข้าถึงความจริงความจริงที่รู้ว่าเป็นความจริงแต่มองไม่เห็นน่ะมันอยู่ในความมืดเพราะนั้นผู้อวิชชานี่เปรียบได้ว่าผู้อยู่ในความมืดปัญญาคือแสงสว่างซึ่งตรงข้ามกับอวิชชาซึ่งผมชอบแปลไม่เหมือนกันผมมั่นใจว่าแปลไม่เหมือนกันผมแปลแบบนี้เอาโอเคโอเคเอาเป็นว่าเรานิยามอันนี้นิยามเพราะว่าอวิชชามันแปลความไม่รู้การว่าแปลว่าความวิชาแปลว่าความรู้อะแปลว่าไม่อวิชชาแปลว่าไม่รู้ในทางสุนทรียธรรมหรือในทางธรรมะแปลว่าความไม่รู้นั่นคือความมืดยุคมืดก็แปลว่ายุคผู้ไม่มีความรู้คำว่ายุคมืดคือไม่มีใครรู้จริงอ่ะแต่ว่าไอ้ความสว่างหรือไอ้ปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการถกเถียงถูกไหมถูกต้องคือหมายความว่ามันเกิดจากการวิเคราะห์ค้นหาและความคิดของคนคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันไม่สามารถที่จะขบสิ่งนั้นแตกใช่ๆคือสติปัญญาของคนในสังคมเนี่ยมันผ่านการอย่างที่เราพูดกันว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นผลผลิตมาจากมนุษย์คนผู้อื่นแล้วมนุษย์เนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันมีสร้างอารยธรรมสร้างความรู้แบ่งปันเป็นสังคมสังคมการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยไอการสร้างปัญญาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่โอเคคนหนึ่งอาจจะไปถอดบทเรียนความรู้หนึ่งได้แต่อีกส่วนนึงก็เกิดจากการที่มันสร้างทั้งสังคมทั้งชุมชนมันเกิดการขบคิดกันมาขบคิดกันจนเกิดสามารถขบแตกทำให้ปัญญานั้นมันเกิดอันนี้แหละน้องเมื่อกี้เราพูดถึงคิดของนักวิทยาศาสตร์คิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มันค้นหาตัวอนุภาคแล้วมันก็ความคิดของมันเกิดจากการอนุมานใช่ไหมว่าเมื่อไปเจอตรงนี้แล้วมันจะต้องเห็นสิ่งนี้อาจจะอาจจะทำการทดลองอาจจะคาดหวังว่าจะเจอถ้าเกิดปั้งปั๊บกลายเป็นปัญญาตันติคือกลายเป็นรู้จริงไอ้นั่นว่าในเรื่องฮิกของอนุภาคครับแต่มันมีฮิกอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คิดก็คือฮิกเหมือนกันถ้าเกิดเอาคำว่าฮิกตัวเนี้ยไปใช้กับอย่างอื่นปัจจัยมืดปัจจัยมืดนั้นค้นหามันค้นหามันนั่นก็ฮิกเหมือนกันแต่ไม่ได้ฮิกเกี่ยวกับตัวอนุภาพเป็นฮิกเรื่องอื่นเพราะนั้นคำว่าฮิกนี่มันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะคิดว่าฮิกนี่มันฮิกนี่มันมีอยู่ก่อนฮิกเนี่ยถ้ามาใช้กับวิชาการเรื่องอื่นก็คือฮิกเรื่องอื่นแต่ถ้าจะใช้กับวิชาการทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นฮิกทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อพบฮิกนั้นแล้วเนี่ยพอมันสว่างแล้วนี่ก็นำฮิกนั้นออกมาใช้เรียกว่าปัญญาทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยเรียกมันว่าปัญญานุภาพปัญญานุภาพปัญญานุภาพแปลว่าอนุภาพของความรู้ที่เป็นจริงอันนั้นเป็นเรื่องแสงสว่างเรื่องแสงสว่างแต่ว่าในสังคมมันเนื่องจากว่าพี่ก็รู้อยู่ว่ามันมีเรื่องของความอารมณ์ที่สังคมมันก็สังคมเราก็เป็นสังคมที่ผ่านคือมันก็ต้องยอมรับโอเคมันส่วนก็คงมีปัญญาอยู่บ้างใช้ปัญญาในการขบคิดปัญหาบ้านเมืองสังคมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าส่วนนึงก็มีอารมณ์มันก็ผลิตอารมณ์ขึ้นมาแต่ว่าพี่มองอย่างนี้พี่มองว่ายังไม่ถึงปัญญากันสักทียังติดอยู่อารมณ์ถ้ามันไม่ไปถึงฮิกเนี่ยนะถ้าไปถึงฮิกเก็ตกันไปนานแล้วทะลุเลยนะทะลุแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วนะไม่มีใครได้ฮิกสักคนหนึ่งไม่ถึงเลยนะไม่ถึงเลยแล้วก็ฟันธงด้วยนะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างเนี่ยมันยิ่งฮุกเข้าไปอีกอะฮุกมันคือรัฐธรรมนูญมันคือฮุกนี่พี่คิดขึ้นมาเองฮุกถ้าฮิกแปลว่าสว่างฮุกนี่แปลว่ามืดเอาแต่ว่ามันคือการเมืองเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของกติกาคือมันอาจจะมันจะมาใช้ทางรัฐศาสตร์อาจจะมาอธิบายแบบวิทยาศาสตร์แบบบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าการเมืองก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรการความสัมพันธ์เชิงอำนาจนะ
ว่าคนในสังคมนั้นเนี่ยนะจะจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจยังไงนะคนที่มีอำนาจชนชั้นปกครองสมัยก่อนนี่ก็ใครมีอำนาจก็จัดความสัมพันธ์นั้นให้สูงหน่อยอะไรเงี้ยก็จัดแบ่งเกลี่ยอำนาจกันมาให้แต่ละฝ่ายพอมีอำนาจอยู่ตรงไหนจัดวางมีระดับชั้นนี่การเมืองสมัยใหม่เนี่ยในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยความสัมพันธ์เชิงอำนาจมันก็เริ่มต้นจากอนุภาคของอำนาจเลยนะเนี่ยเขาพูดจริงๆแล้วพูดเรื่องนี้คือเขาบอกว่าอำนาจน่ะเป็นของปวงชนอธิปไตยอำนาจสูงสุดเลยนะมันก็เหมือนไอ้ที่อนุภาคฮิกอ่ะเขาบอกว่าสรรพสิ่งบนจักรวาลในจักรวาลเนี่ยมันเริ่มจากอนุภาคเป็นอันทับรากฐานพื้นฐานเลยก็คืออนุภาคฮิกอย่างเงี้ยนี่ในทางการเมืองเนี่ยสรรพสิ่งอ่ะอำนาจทั้งหลายที่ก่อขึ้นมานั้นเนี่ยออกมาก่อมาจากสิ่งที่เป็นรากฐานของมันก็คือประชาชนผู้เป็นเจ้าของคือประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องไปค้นหานี่นะคำว่าประชาชนนี่แปลว่าหลายคนนะคนหลายคนแต่สิ่งที่ต้องค้นหาให้เจอเนี่ยถ้าค้นหาฮิกเจอกันทุกคนจบเลยอ่ะจริงไหมถ้าคนมันรู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจนั้นใช่เป็นรากฐานที่แท้จริงคลิกเลยจากฮิกกลายเป็นคลิกเลยคลิกเลยคลิกเลยคือเนี่ยช่วงรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะใส่คำว่าพลเมืองคือเขากำลังจะพยายามบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญให้อำนาจให้อำนาจนะให้อำนาจกับประชาชนคือหมายความว่าประชาชนจริงไม่มีอำนาจแต่ว่ารัฐธรรมนูญน่ะกฎหมายสูงสุดเนี่ยได้ให้อำนาจกับประชาชนนี่ใช้คำก็ผิดผิดเลยนะผิดเพราะไม่ใช่การให้คุณใช้คำว่าให้อำนาจประชาชนผิดไม่ถึงฮิกของประชาไตมันต้องอธิบายว่ามันเป็นอำนาจต้องอธิบายเป็นอำนาจและรัฐธรรมนูญต้องออกมารองรับอำนาจไม่ใช่ออกมาให้อำนาจรัฐธรรมนูญจะต้องออกมารองรับอำนาจอย่างมีกฎกติกากฎกติกาออกมาเพื่อรองรับอำนาจอันมีอยู่จริงไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เพราะไม่มีใครมีสิทธิ์มาให้ไม่มีใครมีสิทธิ์มาให้คุณจะต้องรับรองมันการมีอยู่การมีอยู่เขียนใหม่ในรัฐธรรมนูญไม่ใช่บอกว่าเอาอำนาจนี้ให้ประชาชนต้องบอกประกาศโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเพื่อรับรองอำนาจของประชาชนมันถึงจะถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยที่จะระวังนั้นระวังกระเด็นนะเดี๋ยวพอแตกปั๊บมาเข้าใจฮิกเลยว่าอันนี้มันตกแล้วแตกไม่เดี๋ยวร้านกาแฟก็จะตกใจอันนี้เรามาใช้สถานที่ใช้สถานที่ร้านกาแฟใหม่ที่อีพีเรียลลาดพร้าวเส้นห้าเดี๋ยวเพื่อจะมานั่งกันอย่างเงี้ยให้ประชาชนมากินกาแฟมากินกาแฟแล้วมานั่งกันแล้วคุยกันนั่งกันแบบเนี้ยนี่ดิผมไหนๆก็พูดเรื่องเซิร์นนะผมจะเล่าเรื่องเซิร์นอีกนิดนึงนะขอไปนะไอ้องค์กรไอ้นิวเคลียร์ยุโรปนี่นะไอ้ที่มันทำไอ้เรื่องฮิกเนี่ยนะอนุภาคของฮิกเนี่ยคือมันสร้างพื้นที่นะตลกมากเซิร์นเนี่ยนอกจากมันมีเครื่องจักรแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญมากของเซิร์นเนี่ยก็คือร้านกาแฟโอ้มันทำร้านกาแฟนะใหญ่ร้านอาหารนะแล้วมันเอาให้นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะมันกินกาแฟคุยกันเป็นโต๊ะๆงี้นะคือมันไม่ต้องรู้จักกันนะแล้วให้มานั่งคุยกันค้นหาความคิดความคิดของนักวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์มันก็เป็นพวกนักคิดอยู่แล้วใช่แล้วเป็นความคิดที่มีคุณภาพนะเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้เพราะวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ใช่ไหมสมมุติฐานความคิดแม่ก็แหลมคมอยู่แล้วทฤษฎีรองรับแข็งแกร่งและพิสูจน์ได้มันเอานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอ่ะที่เป็นระดับเทพๆเลยนะแล้วมันก็แค่สนับสนุนให้มีร้านกาแฟแบบเนี้ยแบบพีทีวีแล้วมันนั่งคุยกันพอคุยกันปุ๊บเนี่ยก็เกิดสปาร์คความคิดเกิดช็อตไม่ใช่ช็อตอ่ะเกิดพูนเกิดประดิษฐ์เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดเกิดเขาเรียกว่าการรับคมความคิดเมื่อเอามารับกันถูกันมันก็คมเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของความคิดครับเพื่อให้ความคิดมันแหลมคมอันนี้เป็นหลักคิดที่ถูกต้องนะพี่กับน้องหนูลิงที่มานั่งอยู่เนี่ยคนอื่นคิดอย่างไรไม่รู้แต่พี่คิดว่าพี่กับน้องหนูลิงระดับโลกระดับโลกเงี้ยแล้วเราอยู่ในโลกหรือเปล่าอ่ะแล้วถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเราระดับไหนอ่ะใช่ๆเราไม่ได้อยู่ในอวกาศมาดูในอวกาศนี่ก็อยู่บนพื้นดินแต่ว่าไอ้นี่ชั้น5นะพี่นะชั้น5ก็เราก็ระดับโลกโลกชั้น5พี่น้องที่เข้ามาร้านกาแฟที่นี่ระดับโลกแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อิมพีเรียลชั้น5อยู่เยี่ยมไปแล้วในโลกหรือเปล่าบนโลกบนโลกก็ระดับโลกระดับโลกก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันเป็นการพบปะกันระดับโลกระดับโลกนั่นคือความจริงมันคืออย่างนั้นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราก็แปลงศรัทธามาเป็นทุนเป็นทุนแปลงความคิดเป็นพลังเป็นอำนาจเป็นอำนาจทรัพย์ถ้าเกิดพี่คิดว่าถ้าเกิดเข้าถึงสิ่งนี้
รับรองเลยว่าเราจะไม่มีความขัดแย้งกันเรื่องของอำนาจเพราะทุกคนล้วนแต่มีอำนาจและอำนาจของทุกคนเป็นอำนาจเดียวกันเป็นอำนาจเดียวกันเรียกว่าอำนาจของมนุษย์ก็ทุกคนอยากมีอำนาจแต่ว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอทุกคนอยากมีพอใช้คำว่าทุกคนอยากมีอำนาจเมื่อไหร่ทุกคนกำลังหนีความจริงทุกคนที่อยากมีอำนาจกำลังไม่รู้จักตนเองเพราะอำนาจมีอยู่แค่นั้นใช่ไหมเพราะอำนาจเป็นของทุกคนเป็นของทุกคนอยู่แล้วแล้วอยากมีอำนาจอะไรอีกในเมื่ออำนาจเป็นคำว่าอำนาจเป็นของทุกคนไม่ใช่ตัวเราคนเดียวคือการเคารพในการมีอยู่ของอำนาจของผู้อื่นต้องยอมรับโดยพื้นฐานของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมีอำนาจในความเป็นมนุษย์ทุกคนเช่นทุกคนมีอำนาจที่จะมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตใช่มีสิทธิ์ที่จะทับได้รับการความสุขและการพัฒนาถูกต้องเมื่อเราเคารพสิ่งนี้เราก็มีสิ่งนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งไปปล้นอำนาจของมนุษย์คนหนึ่งโดยการไม่ยอมรับว่าความเป็นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วมนุษย์ทุกคน มีอำนาจในความเป็นมนุษย์คือการปฏิเสธอำนาจของผู้อื่นและพยายามที่จะแสวงหาอำนาจของผู้อื่นมาเป็นของตนจึงเกิดสักตัวใหม่ขึ้นมาทันทีในความเป็นมนุษย์นี้เกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทันทีคำว่าอายุติธรรมอยุติธรรมเห็นไหมแทนที่จะไปยุติที่ธรรมธรรมคือความจริงความจริงคือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีอำนาจในความเป็นมนุษย์ทุกคนนี่คือความจริงนี่คือธรรมะแต่ว่าแก่นมันคนเนี่ยรู้จักการใช้อำนาจแต่ว่าเราไม่ค่อยยอมรับมาเราไม่คิดว่าอำนาจเกิดจากการแสวงหาแล้วก็มีแต่มันเกิดแต่ว่ามันขาดคือการเคารพในอำนาจของคนอื่นคือการเคารพการมีอำนาจของคนอื่นที่มีในระดับที่เท่าเทียมกันด้วยนะคืออำนาจมันควรจะอยู่ในระดับที่มันคือถ้ามันมีอำนาจที่ขี่กันอยู่อ่ะมันก็จะอึดอัดนะมันจึงพบอีกอำนาจหนึ่งในความเป็นมนุษย์ขึ้นมาทันทีคือที่เรียกเมื่อสักครู่กับว่าเป็นอำนาจของตัณหาคือความพยายามที่จะมีอำนาจเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นตัณหานี่ก็คืออำนาจหนึ่งความคิดก็คืออำนาจหนึ่งนะปัญญาก็คืออำนาจหนึ่งปัญญาก็คือการใช้ฮิกนั่นก็คืออำนาจหนึ่งในเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักเรียนรู้อำนาจต่างๆเหล่านี้มนุษย์ก็เลยไม่รู้ว่าควรใช้อำนาจอะไรในเวลาไหนเพราะนั้นถ้าเข้าถึงฮิกของอำนาจเมื่อไหร่ปั๊บมนุษย์ก็จะรู้เลยว่าควรใช้อำนาจไหนมันไม่แน่นะมันมีความรู้ของมนุษย์จำนวนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีการที่จะบริหารจัดการอำนาจคือหมายความว่ามันเป็นศาสตร์อันหนึ่งของชนชั้นผู้ปกครองนะในการที่จะปกครองคนอื่นก็นั่นไงพอในท้ายที่สุดเราก็ต้องไปดูว่าผู้นั้นซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไปใช้อำนาจอยู่นั้นเขาใช้ความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วเขาใช้อำนาจในตัวเขาเนี่ยมาจัดการอำนาจในตัวเขาคืออำนาจส่วนไหนในความเป็นมนุษย์นั้นของเขามาใช้จัดการถ้าเกิดผู้นำใช้ตัณหาอำนาจหรืออำนาจของตัณหามาจัดการปฏิสัมพันธ์หรือการบูรณาการทั้งหลายเนี่ยมันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามนุษย์ผู้นั้นใช้อำนาจของความคิดโดยไม่ใช้อำนาจของตัณหาใช้ความเป็นธรรมใช่ทีนี้อำนาจของความคิดนี่มันจะไปที่หลักการเลยแต่อำนาจของตัณหานี่เขาจะทดแทนมันด้วยคำว่าหลักกูใช่ไหมคือว่าความอยากของกูคือเหตุผลนึกออกยังซึ่งคนอื่นเนี่ยยอมรับในเหตุผลนี้ไม่ได้ไม่ได้คนละเหตุผลกันคนละเหตุผลกันดังนั้นผู้มีอำนาจจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลมากใช่และเป็นเหตุผลที่คู่อื่นเข้าใจได้แล้วยอมรับถูกต้องแต่ว่าอำนาจในท้ายสุดมนุษย์ผู้ที่ไปถืออำนาจเนี่ยที่ใช้อำนาจของความเป็นตัวเองเนี่ยถ้าเขาใช้อำนาจของตัณหาขึ้นมาเมื่อไหร่แปลว่าเหตุผลของตัณหากลายเป็นหลักการนั่นแปลว่าเป็นเรื่องของเขาและไม่ใช่เรื่องของสัจจะของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดผู้นำคนนั้นเขาใช้อำนาจของความคิดอำนาจของความคิดนี่มันจะพาไปหาความจริงไปหาเหตุหาผลอย่างเป็นจริงอ่ะอันนี้ก็คืออำนาจหนึ่ง
แล้วพอสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยไปถึงฮิกของอำนาจมนุษย์ก็จะมีปัญญานุภาพในการใช้อำนาจเมื่อมนุษย์มีปัญญาในการใช้อำนาจมนุษย์ผู้ที่ใช้อำนาจอยู่ต้องทำให้เห็นผู้นำคนนั้นเขาจะทำให้เห็นว่าอำนาจเป็นของทุกคนซึ่งมันมีผู้นำทางความคิดจำนวนมากในสังคมเนี่ยที่มันไม่มีตำแหน่งเลยนะแต่ว่าโอ้โหมันชี้นำคนนั่งอย่างน่าอัศจรรย์เลยก็น่าอัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมตายไปแล้วยังมีอำนาจเลยคนยังท่องอยู่ยังพูดถึงสิ่งที่เขาพูดยังปฏิบัติตามในสิ่งแนวทางที่เขากำหนดไอ้นี่มีอำนาจที่แท้จริงนั่นแหละผู้นำที่แท้จริงผู้นำที่แท้จริงต้องสามารถบอกว่าเบรกได้เบรกได้นี่เออนั่นแหละเรายอมรับนะยอมรับยอมรับงั้นเราเบรกแป๊บนึงก่อนความคิดคืออำนาจแต่ว่าความคิดเนี่ยมันสามารถปรับปรุงพัฒนาสร้างความเข้มแข็งได้งั้นแสดงว่าหากเราไปเพิ่มศักยภาพของความคิดขนาดของอำนาจก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมถูกครับทีนี้ถ้าเราสร้างทุตสังคมเราอะสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันอ่อนแอในหลายๆด้านนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอย่างนี้นะด้านหนึ่งก็มีคนบอกว่ามันเกิดจากสังคมไทยนี่คิดไม่เป็นมั่งหรือไม่สามารถที่จะคิดนำไปสู่ทางออกหรือวิกฤตปัญหาแก้ปัญหาหรือคิดถึงระดับว่าจะยกพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่ตัวต้องฟื้นความคิดถูกต้องคือคิดให้ถูกต้องถูกต้องคือสิ่งที่ต้องฟื้นฟูสิ่งแรกตอนนี้ก็คือว่าต้องฟื้นฟูส่วนที่เสื่อมโทรมสึกหรอของสังคมโอเคด้านหนึ่งความคิดมันก็ประกอบเพราะความคิดมันก็ประกอบด้วยทัศนะครับนะทีนี้ถามว่าทัศนะคืออะไรทัศนะคือการมองการตีความระหว่างความคิดกับทัศนะนี่มีความแตกต่างแล้วความคิดคือตัวหาเหตุหาผลเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ที่พบเห็นผลแล้วหาเหตุในทุกเรื่องเห็นผลแล้วหาเหตุในทุกเรื่องเห็นผลแล้วหาเก็บไว้มากนี่ทำไมเขาถึงเป็นผู้นำเพราะเขาสามารถตอบคำถามได้ทุกปัญหาเพราะเขารู้เองของมันเขาจึงเป็นผู้นำทางความคิดได้ไม่แต่ว่าคือในเวลาเราคุยเรื่องคำว่าทัศนะเนี่ยคือความคิดมันประกอบด้วยตัวที่เป็นตัวข้อมูลนะความจริงที่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งแต่ว่าการทัศนะเนี่ยมันเหมือนที่พี่พูดคำว่าปัญญาพอพี่ลูกหยีพูดเรื่องปัญญาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นวิธีการที่จะเอาไอ้สิ่งเนี้ยไอ้ความรู้เนี่ยนะไปมองว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงนั่นคือทัศนะอย่างเช่นทัศนะเชิงบวกทัศนะในการที่จะไปประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงทัศน์เนี่ยหมายถึงมันเกี่ยวกับการมองผมพี่สำหรับพี่มีความเข้าใจว่าทัศน์เนี่ยมันเกี่ยวกับการมองแหละมันเกี่ยวกับการมองเข้ามาแหละเพราะนั้นทัศนี่คือการมองความคิดตัวไม่แต่ว่าบางทีคนมันเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันตีความหรือมันมองเห็นคนละอย่างกันนะมันแม้นั่นแหละทัศมันเห็นสิ่งบางคนนี่เห็นบอกเห็นบางคนเห็นวิกฤตเป็นวิกฤตบางคนบอกเห็นวิกฤตเป็นโอกาสอันนั้นแหละอันนั้นเป็นทัศคือการมองที่แตกต่างแล้วแต่ทัศตัวนี้นี่เราจะพบอีกตัวหนึ่งที่ตามหลังมาคำว่าทัศกลายเป็นทัศนคติเห็นไหมพอมันมีคติมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปทำความเข้าใจว่าไอ้คติมันอะไรใช่อย่างเช่นอย่างผมยกตัวอย่างเช่นหลายคนบอกว่าเนี่ย คือบ้านเมืองเรา10ปีมาเนี่ยมันเกิดวิกฤตเราถดถอย เราเสียโอกาสในการพัฒนาคือเราก็มีตัวชี้วัดหลายตัวที่เราบอกได้เลยว่าประเทศเรามีปัญหาคือผมเข้าใจว่าพวกเราก็ยอมรับกันโดยทั่วไปนะว่าเราอยู่ใน10ปีที่ผ่านมาสังคมเราเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ว่าถดถอยมีปัญหาจริงๆอึดอัดนะถึงแม้ว่าจะมีรายการคืนความสุขนะแต่ว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในสังคมปัจจุบันนี้แต่ว่ามันมีคนบางคนมันบอกว่านี่มันเป็นปัจจัยมันเป็นโอกาสสำคัญคือมันบอกว่าแม้ว่าเราจะเห็นปัจจัยถดถอยเนี่ยแต่เราเห็นความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนไอ้การตื่นตัวทางการเมืองประชาชนเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันหนึ่งเหมือนกันนะ
ที่มันกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมเริ่มจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การไปสู่คุณภาพใหม่เลยแต่มันอาศัยภาวะหนึ่งที่มันอึดอัดเหมือนเราจะกระโดดเราก็ต้องย่อให้ต่ำแล้วจึงออกแรงไม่ได้แต่ที่มันตอนนี้แรงเนี่ยมันคือตอนนี้มันเหมือนสังคมเนี่ยมันมีไอน้ำขึ้นมานะมันร้อนมากเลยกัดแย้งกันร้อนถกเถียงกันเรื่องง่ายๆที่เราคิดว่าเคยจบไปแล้วอย่างเช่นมาเถียงว่าอะไรคือความดีอะไรคือคนดีอะไรคือประชาธิปไตยคือมันกลับมาเถียงกันทุกเรื่องเลยนะกลับมาเถียงกันหมดเลยทีนี้มันก็บอกว่ามันเหมือนว่าเนี่ยมันผลิตความร้อนขึ้นมาในสังคมประชาชนเนี่ยไอเป็นไอร้อนแต่ว่าเรายังขาดที่ความรู้ที่จะเอาไอร้อนเนี่ยไปขับเคลื่อนขาดเครื่องจักรขาดประยุกต์ขาดเครื่องจักรที่จะเอาพลังไอน้ำไปขับเคลื่อนทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเหมือนเครื่องจักรไอน้ำที่ต้มน้ำไม่ร้อนใช่ไหมเกิดไอแล้วไปขับเคลื่อนสังคมในอนาคตได้ทีนี้ถ้าเราไล่ตามที่เราคุยกันมาแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยให้เรากลับมาใช้อำนาจของความคิดก่อนครับอำนาจของความคิดก็กลับไปสู่การหาเหตุหาผลต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแสดงว่าอันนี้คือถ้าเราไม่กลับมาใช้อำนาจของความคิดเราก็อยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์และตัณหาซึ่งแน่นอนที่สุดไม่มีวันเจอเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเหตุผลที่เกิดมาทั้งหมดเป็นเหตุผลของตัณหาเป็นเหตุโดยไม่เข้าไปสู่การหาเหตุที่แท้จริงด้วยการใช้อำนาจทางความคิดไม่ปัญหาตอนนี้คือว่าเหตุอ่ะการแม้แต่การหาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็ยากเพราะว่ามันมีชุดอธิบายว่าอะไรคือเหตุของอะไรแล้วในปัญหาสังคมไทยตอนนี้มันมีการเหมารวมมันมีการแบบสร้างสูตรสำเร็จมันมีแก๊สโซฮอล์อ่ะอะไรแม่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมันก็เกิดจากใครบางคนก็มันเหมารวมไปแล้วมันบิดเบือนเหตุกันอ่ะก็นี่ไงในท้ายสุดก็ย้อนกลับไปสู่ตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจคำว่าตรรกวิบัติแล้วก็เอาไอ้คำว่าตรรกมาศึกษาเข้าไปตรรกะให้มันเข้าใจแล้วก็หาความจริงบนเหตุผลที่แท้จริงแน่นอนที่สุดมันหนีไม่พ้นที่จะต้องผ่านข้อถกเถียงอ่ะใช่ไหมเพื่อหาบทสรุปด้วยการใช้อำนาจทางความคิดทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เรียกอะไรเราเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะไม่ได้มีได้เสียกันมากหรือแบ่งฟักแบ่งฝ่ายกันแล้วเนี่ยเวลามันถกเถียงหาเหตุที่ถูกต้องอ่ะที่แท้จริงอ่ะมันหาไม่ยากใช่แต่พอมันมีมันเทคไซส์อ่ะเลือกข้างกันแล้วมันทำสงครามกันแล้วอ่ะมันโอ้โหมันก็จะยึดกลุ่มเหตุของตัวเองอ่ะชุดอธิบายของตัวเองเป็นหลักไอ้เนี่ยมันมีปัญหาว่ามันบิดเบือนใช่มันเป็นบิดเบือนขีดความสามารถในการคิดด้วยเหตุนี้ที่เราจำเป็นจะต้องก้าวผ่านสิ่งที่น้องกล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่สังคมไทยจะต้องก้าวผ่านสิ่งนี้ไม่ฉะนั้นแล้วอย่าหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันจะไม่สามารถจะไปสู่เหตุที่แท้จริงถูกต้องแล้วผมคิดว่าวันนี้นะ คุยกับประธานอปชนี่คุยกันมากเลยหนึ่งเป็นพี่ชายคบคุ้นกันมานานใช่ไหมน้องหนูหลิงก็คือน้องที่เราร่วมพื้นที่เดียวกันมาในสมัยอดีตถูกไหมครับวันนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาเห็นในวงสนทนาของพวกเรานี่พวกเราก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหรอเพื่อจะมาสู่อำนาจทางความคิดแล้ววันนี้คืนนี้ก็มานั่งคุยกันตั้งแต่คืนเมื่อวานเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันเรื่องเข้าสู่พื้นที่ทางความคิดเพราะถ้าเกิดว่าประชาชนไทยยังไม่ก้าวผ่านสิ่งที่น้องหนูหลิงกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก้าวมาสู่พื้นที่ทางความคิดอย่าหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันมีผู้นำทางความคิดที่ชี้นำทางความคิดเพื่อที่จะการควบคุมการคอนโทรลทางความคิดเพื่อนำไปสู่การต่อสู้ใช่แล้วปัญหาคือตอนนี้มันกำลังกลับไปสู่อะไรล่ะทีนี้มดเอ๋ยมดแดงเรียวแรงญาติอาถานไปแย่แล้วเราคุยความเป็นมนุษย์กันมา2อาทิตย์แล้วแต่เปิดรายการเนี่ยก็เพื่อที่จะเราจะไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยเราต้องก้าวผ่านความเป็นมดแดงอ่ะเพื่อเป็นมนุษย์เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราก้าวผ่านตรงนี้เข้ามาได้ก็มาสู่หน้าที่ทางความคิดเราก็ไม่ต้องเรียนรู้จากมดแดงมดแดงไม่เรียนรู้จากเราอยู่แล้วแหละเอาทั้งลังบรรยายฟังมดแดงก็ไม่ฟังมนุษย์ซับซ้อนกว่าเยอะซับซ้อนกว่าเยอะใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้เสร็จพอก้าวเนื้อที่ทางความคิดเห็นเหตุเห็นผลแล้วมันมีอำนาจหนึ่งขึ้นอีกทีนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยเรื่องอำนาจของตัณหาใช่ไหมอำนาจของตัณหาเนี่ยเหตุผลมันจะมาทีหลังมันต้องการมาก่อนมันอยากได้อยากได้แล้วก็อธิบาย
ส่งเสริมเข้าไปทำไมต้องได้ทำไมต้องได้นะแต่พอข้ามผ่านตัณหามาสู่อำนาจของความคิดเราก็ค้นพบอีกตัวอีกในนี้ที่เราคุยกันประจำเลยก็คือทัศนะทัศนะพอทัศนะคืออะไรทัศนะคือการมองความคิดทีนี้การมองความคิดก็ยังมีความต่างกันอยู่ได้ความต่างกันอยู่นะความต่างของการมองความคิดเนี่ยมันมีแน่ๆเพราะอะไรเมื่อคุยมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนู่นก็เพราะมนุษย์เนี่ยมาจากพื้นฐานการกำเนิดที่ต่างกันมีประสบการณ์ต่างกันมีประสบการณ์ต่างกันมันจึงมีตัวนี้อยู่ลึกสุดเลยก็คือว่าความเชื่อความเชื่อของมนุษย์เนี่ยเป็นจุดทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนะเพราะนั้นมนุษย์จะแสดงทัศนะออกไปอย่างไรเนี่ยนะมาจากความเชื่อทีนี้เนี่ยความเชื่อนี่ทำให้เกิดทัศนะทัศนะคือตัวมองความคิดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยจะต้องหาเหตุให้ได้ว่าความเชื่อที่มันดีน่ะมันควรมีเหตุอย่างไรมีผลอย่างไรแล้วเมื่อมนุษย์ค้นพบว่าไอ้ความเชื่อที่มันดีที่สุดเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรเนี่ยความเชื่อของมนุษย์นั้นถูกอธิบายได้จึงกลายเป็นปัญญาเมื่อปัญญากลายเป็นแก่นแท้ของความเชื่อมันถูกเรียกว่าศรัทธาศรัทธาจึงเป็นที่มาของคำว่าจงเปลี่ยนไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นทุนและแปลงความคิดเป็นอำนาจของทรัพย์แล้วมนุษย์ก็จะพบกับความสุขในสังคมอุดมปัญญาไม่แต่ว่าศรัทธาเวลาเราพูดถึงศรัทธาในสังคมนะตอนนี้คำว่าศรัทธาเนี่ยมันมีคนพยายามมันไม่มันมีคนพยายามจะอธิบายว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุผลนะเออคือมันมีการชุดอธิบายว่าศรัทธาอย่าเอาเหตุผลมาจับนะบางทีมันไม่ต้องอธิบายนะมันมีคือนิยามศรัทธาที่พี่อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยมันเกิดจากมันมีกระบวนการที่มีกระบวนการที่มันตกผลึกเรียกว่าพิสูจน์ดีมันโอ้โหมันยืนยันกันจนก่อเกิดศรัทธาเลยนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยศรัทธามันเกิดจากการสร้างมันเกิดจากการสร้างการโน้มน้าวอะไรจะทำนองเนี่ยศรัทธาเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับปัญญาเนี่ยเขาเรียกความเชื่อโอเคแต่นี่ความเชื่อที่มันเกี่ยวกับปัญญาเนี่ยเขาเรียกศรัทธาเพราะนั้นความเชื่อที่ไม่มีปัญญาเขาไม่เรียกศรัทธาเขาเรียกงมงาย งมงายแปลว่าไม่มีเหตุผลเออแล้วไม่มีศาสดาองค์ใดในโลกนำความงมงายมาเสนอต่อมนุษย์ชาติตีแตกทุกประเด็นเขาจึงเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณได้เพราะตีแตกทุกประเด็นตีแตกทุกประเด็นเขาจึงเป็นผู้นำทางความคิดผ่านการตั้งคำถามผ่านการคิดมาจนแบบโอ้โหทดลองยิ่งกว่าเอดิสันทดลองทำหลอดไฟโอ้โหแล้วผมคิดไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนจนพบแสงสว่างนะทางปัญญาทางปัญญาเอดิสันนี่พบแสงสว่างทางหลอดไฟแต่ว่าเขาทดลองเป็นหมื่นนะแต่เอดิสันก็ยังพูดว่าในก่อนบั้นปลายชีวิตหรือไม่เอดิสันพูดว่าอย่างไรว่าไงถ้าหวนกลับเวลาถ้าย้อนคืนเวลาไปได้เอดิสันกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ผลิตอะไรเลยไม่ประดิษฐ์อะไรเลยเพราะว่าก่อนนั้นเราคิดดูแหละว่าคำพูดของเอดิสันเนี่ยทำไมพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรครับก็นี่แหละก็ต้องขบคิดแล้วเพราะพูดไปเท่านี้จริงเหรอไอ้สันเคยพูดเรื่องนี้พูดว่าอย่างผมไม่เคยได้ยินเลยอาจารย์คนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ออกรายการจอดใจใส่จอผมจำชื่อท่านไม่ได้วันหนึ่งท่านได้กล่าวว่าเอดิสันกล่าวว่าเออนะถ้าย้อนกลับเวลาไปได้นี่ก็จะไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวต้องไปค้นว่าเอดิสันได้พูดไหมแต่ที่สำคัญมันแปลว่าอะไรทำไมเอดิสันถึงพูดประโยคนั้นก็นั่นแหละทำให้มันต้องคิดต้องไปคิดต่อว่าต้องไปคิดว่าทำไมคนที่สร้างสิ่งที่มันสำคัญต่อมนุษยชาติและอารยธรรมของมนุษย์สร้างหลอดไฟแล้วโอ้โหอันนี้เอดิสันนี่นะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนะเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยไฟฟงไฟฟ้าในรูปแบบการแบบต่างๆนี่นะความคิดเนี่ยเขาเป็นคนนั่นแสดงว่าวินาทีสุดท้ายท่านพบอะไรจึงทิ้งคำสอนนี้ไว้กับมนุษยชาติเหมือนประเภทคนจำนวนหนึ่งพอผ่านชีวิตมาเยอะเดินทุดงแล้วเข้าป่าออกบวชอะไรเงี้ยนี่แหละวางเหรอใช่เออโอเคนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าท่านต้องพบอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นไปได้นี่มาจากการวิเคราะห์ของพี่อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านได้มองเห็นแล้วก็เตือนมนุษย์ไว้ว่า
สิ่งที่ประดิษฐ์ทั้งหลายนี้ท่านใช้มันในทางเป็นโทษทั้งหมดเพราะไม่มีปัญญาเรดิสันอาจจะคิดว่ากูจะไม่ผลิตอะไรเลยถ้าผลิตออกมาแล้วมีแต่คนโง่ทั้งนั้นเป็นไปได้ไหมแต่ว่าในทัศนะผมนะเอดิสันนี่เป็นพ่อค้ามากกว่าเป็นนักปรัชญานะนี่ผมเล่าเรื่องความอีกด้านนึงเอดิสันนะตอนเราเด็กๆเนี่ยเราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราเรียนเรื่องเอดิสันเนี่ยผลิตหลอดไฟโอ้โหก็เป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่สำคัญระดับโลกนะแต่พอเราโตหน่อยนะแต่ว่าหนังสือเรียนมันสื่อไม่สอนเอดิสันเนี่ยเป็นคนสร้างเก้าอี้ไฟฟ้าคนแรกเก้าอี้ไฟฟ้าสำหรับประหารนักโทษแล้วเขาทำสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะชนะนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อว่าเทสลาเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างกระแสไฟฟ้า AC กับ DC แล้วเนี่ยเอดิสันเนี่ยเขาเป็นพวก DC เขาพยายามที่จะพิสูจน์ว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยของเทสลาเนี่ยอันตรายไฟไหม้คนจับแล้วไฟดูดพวกก็เลยผลิตไอ้เก้าอี้ไฟฟ้าแล้วไปช็อตคนตายอ่ะมันเหี้ยมมากเลยนะนี่ในมุมมองผมนะคือผมจะไม่มองใครมันสุดโต่งนะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องการมองมนุษย์แบบนึงใช่คือผมไม่คิดว่าเอดิสันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้คือมันเป็นมนุษย์จริงๆมันเป็นคือความไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วมันต้องมีโอกาสแก้ไขตามที่ยังมีลมหายใจอยู่มันจะต้องพยายามดัดแปลงตัวเองเรียนรู้แก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไอ้อีสานนี่มันนักขโมยนะมันขโมยของเขาเยอะมากเลยนะอ๋อเหรอฮะเออมันเป็นที่ไม่รู้เลยมันเป็นพ่อค้าเจ้าเล่ห์มันนี่เป็นพ่อค้านะไอ้โอเคเยอะเลยเดี๋ยวคนไม่ยอมไปใช้หลอดไฟเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้หลอดไฟไปกันเยอะแล้วไปกันไกลแต่ก็ต้องนึกถึงบุญคุณเขานะอันแน่นอนแต่ว่าผมมีความเชื่อเรื่องก็กลับไปเรื่องว่าเรื่องความเป็นคนดีคนดีคนไม่ดีคือผมมีความเชื่อว่าคนดีคนไม่ดีเนี่ยมีคนเป็นคนดีเกิดจากความสัมพันธ์กับการกระทำดังนั้นเนี่ยมนุษย์คนนึงอาจจะทำได้ทั้งดีและไม่ดีนะถ้าเขาทำดีก็เป็นคนดีถ้าเขาทำไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีอันไหนที่เขาทำดีเขาได้ชื่อว่าคนดีเออใช่อันไหนที่เขาทำไม่ดีเขาได้ชื่อว่าคนไม่ดีใช่แต่ว่าไอ้คนนึงอ่ะเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่นะเราเพียงแต่ว่าเรากำลังสร้างว่าเรายังไงเราจะสร้างสังคมที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยได้ทำดีได้เนื้อที่ของความดีมากที่สุดที่ทำได้แล้วก็ปิดกั้นพยายามสร้างอุปสรรคลดปัจจัยที่จะทำให้คนทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมแบบนี้ได้พี่ไปดูเด็ดแถวสุขุมวิทเลยนะไอ้พวกฝรั่งอ่ะที่เขาบอกมีระเบียบวินัยมีอะไรเงี้ยโอ้มันข้ามถนนบางทีไม่ข้ามทางม้าลายนะมันมีทางม้าลายก็ไม่ข้ามไอ้สะพานลอยมันก็ไม่ไปนะสะพานลอยอยู่บนหัวมันเลยนะมันไม่เดินข้ามสะพานลอยนะอะไรเงี้ยหรือบางทีมันทำอะไรเนี่ยมันทิ้งขยะข้างเป็นนะไอคนที่มันบอกถูกฝึกมาอย่างดีแล้วนะเพราะมันอยู่ในสังคมที่มันแบบไม่ต้องสนใจแล้วก็ทำประพฤติอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยผมในทางสังคมนะเวลาเราพูดถึงการที่จะทำให้คนดีคนไม่ดีเนื่องจากเราคุยเรื่องนามธรรมพวกนี้เยอะผมเป็นพวกแบบคือผมมีความเชื่อเรื่องปัจจัยทางสังคมอ่ะดังนั้นเนี่ยผมก็จะสนใจว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมยังไงให้คนเนี่ยมันจะพยายามหลีกเลี่ยงนะอย่างน้อยก็กลัวที่อยากกระทำความผิดเพราะถ้าอย่างญี่ปุ่นพี่รู้ไหมญี่ปุ่นมันเปิดมันเต็มที่นะออกจากเลิกพี่ทำงานนะเช้าเย็นเสร็จเรียบร้อยนะตอนเราเลิกงานเสร็จนะมันจะเมายังไงก็ได้นะมองใส่สูทนะออกมาเสร็จโอ้ไปกินเหล้าเห็นพี่ฉางไหมในฉางนะญี่ปุ่นมันกินเหล้าเมาหัวลานน้ำเลยเละเทอะไปเอามาโอ้เมายิ่งเมืองไทยถ้าเป็นเมาเมืองไทยแบบนี้ถูกกระทืบแล้วนะแต่ญี่ปุ่นไม่มีใครสนใจนะคุณจัดได้เต็มเลยเพราะชีวิตในช่วงเวลาที่คุณทำงานเนี่ยคุณทำงานทุ่มเทเต็มที่หลังเลิกงานคุณเมาคุณใช้ชีวิตเต็มที่นะแล้วบางทีมันกลับรถไฟไม่ทันกลับบ้านไม่ทันนะมันก็นอนอยู่ที่สถานีรถไฟพอตอนเช้า7โมงเช้านะเป้งปุ๊บเนี่ยแม่งตื่นมาเสร็จปุ๊บเดินตรงเลยแล้วเวลาตอนเช้านะคนญี่ปุ่นนะแล้วมันเดินกันอยู่บนฟุตบาทนะแม่งเดินอย่างมดเข้าแถวนะเดินกันเป็นแนวเลยอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่าการไอสภาพสังคมที่มันเปิดให้คนทำหรือไม่ทำแล้วก็ส่วนก็เกิดจากการฝึกฝนใช่ว่าในเรื่องคนดีคนไม่ดีนั้นเรื่องคนดีคนไม่ดีมันขึ้นอยู่กับปรัชญาสองฝ่ายที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นก็ทั้งหมดนั้นก็มาจากคติหรือทัศนคติเห็นไหมมาจากคติคือความเชื่อทีนี้อาจจะใครดูอยู่อาจจะเถียงผมเองว่าคติไม่ได้แปลว่าความเชื่ออันนี้เรื่องจริงนะคติไม่ได้แปลว่าความเชื่อแล้วอุสมานลูกหยีเอาอะไรมาแปลแปลว่าความเชื่อได้ไงอ่ะไปเปิดพจนานุกรมดูครับแปลว่าคติแปลว่าข้อคิดข้อเตือนใจข้อธรรมะแล้วไหนที่แปลว่าความเชื่อ
ผมก็บอกว่าไอ้3ตัวนั่นแหละคือความเชื่อข้อคิดข้อเกิดตายข้อธรรมะนั่นแหละความเชื่อแล้วมนุษย์นี่เวลาจะเอาธรรมะมาเตือนกันนี่นะก็มาจากความเชื่อจริงหรือเปล่าแล้วธรรมะคือที่มาของข้อคิดแล้วข้อคิดเป็นที่มาของข้อเตือนใจผมว่าพจนานุกรมเขียนสมบูรณ์แล้วทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างถูกต้องทีนี้การจะเอาความเชื่อของตัวเองเนี่ยไปอธิบายความเชื่อของคนอื่นหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้อื่นเนี่ยมันจึงมีความเชื่ออันหนึ่งแหละทีนี้ว่ามนุษย์ต้องยอมรับในความแตกต่างซึ่งมันเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงคุณไม่ยอมรับนะต่อให้เชื่อด้วยต่อให้เชื่อโดยบริบูรณ์เลยโดยบริบูรณ์ความแตกต่างก็ยังมีมันจึงเป็นที่มาของคำว่าเราอยู่ร่วมกันนี่ต้องยอมรับในความแตกต่างแตกต่างใครจะกินทุเรียนไปก็กินไปใครจะไม่กินก็ไม่กินเพราะความชอบไม่เหมือนกันให้คนหนึ่งบอกทุเรียนอร่อยมากเฮ้ยมึงกินทุเรียนเลยหรือบางคนบอกทุเรียนเหม็นมากเฮ้ยมึงกินทุเรียนกูจะจับไปตัดคอใช่ความชอบก็ไม่เหมือนความเชื่อก็ไม่เหมือนสภาพแวดล้อมภูมิหลังแต่ละคนก็ไม่เหมือนนี่คือที่มาของความแตกต่างมันจึงต้องมีความเชื่อหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้นี่ผมคือความเชื่อที่ว่าเราต้องยอมรับในความแตกต่างดังนั้นถึงจะอยู่ร่วมกันได้เมื่อสมัยผมหนุ่มๆนะผมเคยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปร่วมทางวัฒนธรรมกับหลายประเทศมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มันหลายประเทศมันร่วมกันมันจากมองโกเลียแล้วผมไปเกาหลีใต้แล้วนี่ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องกันพักในห้องเดียวกันมันเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยมันใส่รองเท้าเข้ามาเลยผมโกรธมันมากแล้วผมโวยวายเลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันห้องนอนนะคุณใส่รองเท้าแม่งเข้ามาเดินย่ำกันในห้องนอนเลยนะผมทำไม่ได้แล้วผมโวยมันนะมันบอกผมว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าประเทศมันหนาวประเทศมันหนาวมันงงนะผมโอ๊ะแต่ตอนนั้นผมหนุ่มมากนะแต่แล้วโลกกระทัดผมยังไปไม่ถึงมองโกเลียก็โลกกระทัดแบบหนุ่มอะแบบบางเมืองไทยไงคือแต่ว่าพอมันบอกว่ามันประเทศมันหนาวอะแล้วมันอธิบายเลยประเทศมันเดินเอาใส่รองเท้าเดินมาในห้องอะผมก็ยอมนะนั่นคือมันมาจากปูมหลังที่แตกต่างกันเพราะนั้นความเชื่อที่เป็นอารยะที่สุดแล้วเนี่ยคือความเชื่อที่บอกว่าเราต้องยอมรับในความแตกต่างเพราะถึงแม้คุณไม่ยอมรับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎแห่งความเป็นจริงข้อนี้ได้ซึ่งมันจะทำไปสู่ความขัดแย้งถูกต้องและนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วอยู่เมื่อไม่ยอมรับในความแตกต่างมันก็จะเกิดความแตกแยกแล้วเมื่อเกิดความแตกแยกสุดท้ายตามมาด้วยความแตกหักอ้าวผมถามหน่อย สมัยก่อนเนี่ยยังในอเมริกาเนี่ยไอคนทางใต้มันบอกว่าเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะใช้คนผิวดำใช้คนผิวดำเป็นทาสทางเหนือบอกไม่ได้ผิวดำเป็นทาสเนี่ยไม่ได้มันรุ่นมันเท่ากันต้องปลดปล่อยความเป็นทาสแล้วมันไม่ยอมรับกันมันก็สู้กันอะไรถูกก็ในท้ายที่สุดมันขึ้นกลับไปสู่การยอมรับความแตกต่างหรือเปล่าในทีหลังอ่ะใช่แต่ว่ามันเกิดจากการชนะกันแล้วอะถูกต้องเกิดการชนะแล้วและในท้ายสุดมนุษย์ก็ต้องกลับไปสู่สิ่งนี้ในที่สุดคุณจะแตกแยกกันอย่างไรคุณจะฆ่ากันอย่างไรก็ตามในท้ายสุดฉากสุดท้ายคุณต้องมายอมรับในความแตกต่างมันไม่ถ้าแตกต่างยังไงสมมติมันบอกว่าคนใต้บอกถ้าคุณถ้าบอกคนเหนือเคารพความแตกต่างอะเราใช้แรงงานทาสอยู่อะคุณก็ต้องเคารพเราสิเพราะเราใช้แรงงานท่านทางเหนือไม่ใช้แรงงานท่านก็เรื่องของคุณแต่ผมใช้แรงงานท่านไม่ยุ่งอะไรกับผมถ้าอย่างนี้เราจะถือว่าเป็นการเคารพในความแตกต่างไหมมันขึ้นอยู่กับว่าไปดูก่อนว่าท่านมีความเชื่ออย่างไรโอเคใช่ไหมมันอยู่ขึ้นมาก่อนท่านมีความเชื่ออย่างไรเออแล้วบางทีนี่เชื่อที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยก็เหมือนพวกอารยันในอินเดียที่เข้าไปบุกรุกพวกดราวิเดียนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำสินธุแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองแล้วก็ฆ่าผู้ที่มีปัญญาของพวกดราวิเดียนไปเสียสิ้นแล้วและหลังจากนั้นก็สอนความเชื่อใหม่ให้พวกดราวิเดียนเข้าใจว่ามึงเป็นทาสกูและในท้ายสุดพวกไปมีความคิดก็เป็นทาสพวกปิดหน้าของความคิดแล้วเชื่อว่าเราเกิดมาเป็นทาสเชื่อเลยนะเชื่อเลยจันทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในความนี่เขาเรียกว่าสร้างความเชื่อแต่ความเชื่อนี้มันตรงกับความเป็นจริงไหมตัวที่วัดก็คือเมื่อมนุษย์ผู้เป็นทาสมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมามันไม่ยอมรับยุ่งเลยยุ่งเลยสู้กันอีกใช่ก็เป็นการพิสูจน์แต่มันฉลาดนะอินเดียเนี่ยมันไปฆ่าไอ้คนฉลาดคนเออใช่ใช่ไหมใช่
มันเหมือนในอะไรนะไอ้เนี่ยไอ้เขมรน่ะเขมรแดงอ่ะโหมันจับคนมีความรู้ความสามารถนะแม่งตัดอ่านหนังสือเป็นนะจับไปฆ่าหมดเลยแม่งประเทศมันก็เหลือแต่ไอ้พวกอ่านหนังสือไม่เป็นไอ้คนอ่านหนังสือไม่เป็นความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต่ำอ่านออกมั้ยอ่านออกเขียนว่าอะไรพี่เขียนว่าหมดเวลาหมดเวลาอันนี้เราไม่ใช่เป็นทาสของเวลาตัวหนังสือนี้แต่เพราะมีอำนาจที่เรายอมรับยอมยอมหมดเวลาแล้วครับพี่นะหมดเวลายอมโอเคครับครับ